ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะในวันนี้ค่ะเราก็อยู่กับการเลี้ยงผึ้งอีกแล้วมิวทำกรงเพิ่มมาอีก2กรงค่ะแน่นอน2กรงนี้ค่ะมิวจะให้เลี้ยงอยู่แค่อย่างเดียวก็คือผึ้งนี่เลยผึ้งนี้ค่ะผึ้งฐานนั่นเองมิวจะเอาผึ้งฐานอะ2กรงนี้เลยค่ะกรงนี้อะมิวจะเอาเป็นรวงผึ้งส่วนอีกกรงหนึ่งมิวจะเอาเป็นน้ำผึ้งค่ะกับขี้ผึ้งนั่นเองใช่มาพร้อมค่ะแน่นอนอาหารของเขาคือบล็อกฐานนี่บล็อกฐานเนี่ยแล้วแน่นอนว่าเวลาวางอาหารให้อ่ะมิวชอบที่จะวางแบบนี้วางข้างบนไม่วางข้างล่างนะนี่แหละอาหารให้นอนค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็อาหารให้นอนเช่นเดียวกันมาเลยปึ๊บตอนนี้เป็นกรงระดับ2ค่ะผึ้งสามารถอาศัยได้6ตัวค่ะโอ้โหสแปมค่ะใช่สแปม18ตัวค่ะนับมาครบแล้วนั่นแหละบ้านเจ้านี่ก็18ตัวฟึ๊บเรียบร้อยค่ะเลี้ยงผึ้งไว้ในนี้เลยแล้วพอได้ผลผลิตปุ๊บเขาก็จะดูดเข้าไปในกล่องตรงนู้นค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่มิวเล็งไว้โอเคไหนๆตรงนี้ค่ะกะระยะเรียบร้อยการดูดไอเทมเราก็มาดูเลยแล้วก็อีกฝากหนึ่งค่ะมาดูสิได้ผลผลิตยังยังค่ะยังไม่ได้โอเคกะระยะเรียบร้อยต้นระยะการดูดไอเทมค่ะนอนเต็มไปหมดหรือแค่รอทรัพยากรแล้วสินะมิวกำลังจะไปที่นรกค่ะขาดบางสิ่งบางอย่างแร่ควอตซ์นั่นเองสำคัญมากๆเลยไหนดูสิโอ้โหเยอะค่ะเยอะจึ๊บเอาน้องออกก่อนน้องจะกว้างเราอยู่แล้ววางดรอเวอร์ใหม่ค่ะแล้วก็อัปเกรดไปเลยไว้ปึ๊บเราก็ยังไม่ได้ต่อระบบจังในนี้ค่ะออกไปข้างนอกสักทีเพราะว่ามันไม่ได้ค่อยได้ใช้บ่อยขนาดนั้นค่ะแล้วพอมิวต้องการทีใช่ไหมมิวก็ยกมาทั้งกล่องเลยก็ใช้งานได้สะดวกกว่า External Storage ค่ะวางตรงนี้จึ๊บพอวางเรียบร้อยเสร็จค่ะทีนี้มิวก็จะมีเนเธอร์นั้นจำนวน1เลยนะใช่ไหมโอ้โหไม่ใช่จำนวน1อย่างเดียวค่ะ900สแต็กเยอะมากแล้วมิวก็จะเผาซิลิคอนก่อนแน่นอนเผาเองก็ได้ค่ะเพราะมันไวมากเร่งความเร็วเยอะโอ้เผาแบบไวสุดๆซิลิคอนที่มิวได้มามิวจะเอามาคราฟค่ะเป็นคอนโทรลเลอร์สิ่งที่มิวจะทำคือมิวจะทำระบบคอมพิวเตอร์แยกระบบคอมพิวเตอร์แยกค่ะเพราะว่าผึ้งน่ะเป็นอะไรที่แบบเขาดบทรัพยากรเยอะใช่ไหมหลากหลายประเภทมากเราไม่อยากจะเอามารวมกับระบบนี้ค่ะก็เลยจะแยกให้อยู่เลยนั่นเองเอาล่ะตัวควบคุมค่ะแล้วก็ที่เหลือก็ต้องทำครับติ้งกิจ1ตัวใช่ไหมแล้วก็ดิสค่ะอีกสัก1แผ่นก็พอแล้วทุกคนคะนี่จะเป็นครั้งแรกค่ะที่เราคราฟ 256K Storage Part โอ้โหโอ้มันคืออะไรครับมันคือการจุข้อมูลที่แบบเยอะมากค่ะโอเคแต่ว่าแผ่นดิสต้องเป็นดิสแบบนี้ด้วยเยอะมากค่ะเยอะมาก 200,000 สินะโอ้โหเยอะฟุดๆค่ะเอาล่ะครับดิสสีดำค่ะจึ๊บๆประกอบรวมกันโอ้โหใหญ่กว่าเครื่องแพร่อีกเครื่องนี้ค่ะมิวจุข้อมูลไว้แค่แบบ 65,000 นะเพราะว่าหลักๆเราใช้เป็นพวก external storage ค่ะก็คือการเก็บข้อมูลภายนอกอะไม่ได้เก็บกับระบบคอมพิวเตอร์แต่ของพึ่งอะมาหลังนะแต่ว่าได้ใหญ่มากเลยค่ะโอ้โหระดับนี้ใหญ่จริงโอ้โหพลังงานเข้าแค่ถือในมือไปวางตรงนี้แล้วกันคิดน่าจะทำงานได้ค่ะแล้วก็วางต่อด้านบนวางไปเลยใส่แผ่นดิสลงไปค่ะ 250,000 มี2 อย่างที่ต้องการใช่ไหมคะระหว่างรังพึ่งเพียวๆค่ะกับอีกอย่างหนึ่งก็คือที่พึ่งนั่นเองปึ๊บต่อมา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 เลยจึ๊บ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 นี่แล้วก็เอาล่ะค่ะดูดไอเทมออกเรียบร้อยอันนี้นั้นจะไปสกัดเป็นขี้ผึ้งค่ะก็เลยต่อท่อมาเพื่อให้เขาทำงานในส่วนตรงนี้นั่นเองเห็นไหมค่อยๆทำงานแล้วแต่ถ้าช้าค่ะนี่จึงเร่งเวลาได้ด้วยเรื่องนั้นปึ๊ดปึ๊ดแบบไม่ต้องอัปเกรดอะถ้าแบบไม่เร่งเวลาใช่ไหมคะนี่ช้าช้าช้ามากค่ะค่อยๆไปแค่เพียงแค่เร่งเวลาด้วยเครื่องเร่งเวลาเครื่องเดียวค่ะของเครื่องจักรโดยรอบนั้นปื้ดปื้ดเลยค่ะแค่เครื่องเดียวยังขนาดนี้ถ้าอัปเกรด2เครื่องนี้ก็ยิ่งจะเร็วกว่านี้ไปเยอะมากๆค่ะ
แต่เครื่องเดียวก็อย่างไวแล้วนะดูสิยอดเยี่ยมค่ะเราจะวางเป็นสิ่งนี้ค่ะโดรเวอร์นั่นเองความจุ 3,500 สแต็กโอเคเรียบร้อยแล้วก็ external storage ระบบเก็บของภายนอก นี่กระดาษว่ามีดิสแบบ 250,000 ไว้ใช้นะคะยังใช้ระบบภายนอก แบบระบบภายนอกมันดีจริงอะไรอย่างนี้ค่ะต้องดึงสายออกมาให้ไกลนิดนึงค่ะห้ามเชื่อมสายกันเพราะมันจะเข้าใจว่าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ระบบเดียวกันแล้วมันจะไม่ทำงานโอเคสายไม่เชื่อมกันแล้วค่ะเราก็ดึงมาปึ๊บคนละระบบไปเลยเอาล่ะเรียบร้อยค่ะล็อกกล่องเรียบร้อย80เองเหรอเขาบอกว่ากลางคืนน่ะกลางคืนเราไม่ทำงานกลางคืนไม่ทำงานมิวก็ต้องเร่งเวลาให้ค่ะเพื่อให้กลางวันมาถึงให้ไวที่สุดโอ้ฝนตกอีกตั้งหากฝนตกมาพึ่งก็ไม่ออกค่ะอันนี้ย้อนเวลาเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าค่ะเดินหน้าฝนตกอ่ะฝนตกฝนตกนั่นแหละถ้าเวลาไปฝนก็ยังตกเหมือนเดิมค่ะทุกคนคะยังไม่พอค่ะเรายังต้องการมากกว่านี้สิ่งที่เราต้องการคือผึ้งค่ะที่ไม่ใช่เทียแบบเริ่มต้นเป็นผึ้งที่ได้จากการเพาะพันธุ์ค่ะเราจะต้องเพาะพันธุ์ผึ้งเอาล่ะสถานที่เพาะพันธุ์ตรงนี้เลยแล้วกันค่ะแน่นอนว่ากระจกของเราใช้เป็นกระจกที่ผ่านสโตนคัตเตอร์เขาก็จะเป็นกระจกที่ดูดีค่ะไร้กรอบนั่นเองโอเคเราพร้อมที่จะเข้าแล้วค่ะเรียบร้อยสถานที่ในการบรีดผึ้งไปอีกฟากหนึ่งของบ้านเราก่อนค่ะก่อนหน้านี้ระหว่างที่มิวเข้ามาเตรียมของเตรียมทรัพยากรมันได้เกิดเหตุฉุกเฉินอะไรบางอย่างขึ้นค่ะเราดันเอาเครื่องเร่งเวลา1เครื่องค่ะมาตั้งตรงนี้และแอคทีเวทเพื่อเร่งเวลาการทำงานของเจ้าเครื่องนี้ผลปรากฏค่ะค้างไปเลยนะแบบงึกเลยค่ะโอ้โหเพราะอะไรเพราะว่ามันตั้งตรงนี้ก็จริงแต่เหมือนกับว่าครอบคลุมเครื่องทั้งหมดนี้ค่ะแล้วกลายเป็นการเร่งการทำงานของเครื่องจักรมากเกินไปผลคือแบบโอ้โหตอนแรกนึกว่าเกมพังแน่พังแน่ยังโชคดีค่ะที่แบบยังกลับมาได้ถ้าพังจริงจังนี่แบบจบเฮเลยนะคะอันนั้นอะถือว่าโชคดีอยู่ค่ะเราก็เลยรู้แล้วว่าเครื่องเร่งเวลาอันตรายจริงๆ Metallurgic Infuser ค่ะปึ๊บหลักๆเป็นเครื่องที่เราใช้ในการทำไข่เน่านั่นเองเอ้ยไม่ใช่ไข่เน่าในเวอร์ชันก่อนมันจะเป็นไข่เน่าใช่ไหมในเวอร์ชันนี้จะเป็นไข่ไร้วิญญาณโอเคส่งเข้าไปค่ะเดี๋ยวนะทำไมเจ้าไม่มีพลังงานล่ะปึ๊บก็นี่ก็สายต่อพลังงานไม่ใช่หรอคะเอ๊ะก็มีนี่พลังงานอ๋อพลังงานไม่เข้าเครื่องในมอนนี่จะพิเศษนิดหนึ่งค่ะก็ energy ด้านหลังเอ้าก็ถูกแล้วนี่อ๋อไม่ใช่พลังงานพลังงานอยู่ทางขวามือสิ่งที่มิวขาดคือเรสโตนบล็อกค่ะโอ้โหใช่เขาต้องทำไข่ไร้วิญญาณด้วยเรสโตนเนี่ยใส่เข้าไปอะไรโดดขึ้นมาแล้วก็ใส่รัวๆค่ะ18นี่แหละได้มาแล้วค่ะรีมูฟวิญญาณออกจากไข่ทีนี้มิวก็เอาไข่มาเลยไข่มีเยอะค่ะก็ใส่ไปเอ้ยไม่ใช่แบบนี้ต้องเป็นนี่ได้แล้วค่ะไข่ไม่มีวิญญาณมีอยู่เท่าไหร่เหลือโอ้เหลือตั้ง15โอเคถือว่าดีหนูต้องการพึ่งที่ผ่านการบรีดแต่ดันค่ะดันไม่มีบางอย่างโอเคแต่บางอย่างหนูทำได้เอาล่ะไข่รวมกับสิ่งนี้ค่ะก้อนหินเราจะได้เป็นไข่สปอนของเจ้าพึ่งตัวนี้โอ้โหมาแล้วค่ะพึ่งคอมโพสโตนอันนี้เรียกว่าเป็นแม่พันธุ์แม่พันธุ์พ่อพันธุ์พึ่งแล้วก็มีบางอย่างที่ต้องการค่ะอยากจะบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรขาดแต่ได้ขาดไปแล้วสิ่งที่มิวขาดคืออะไรโอ้โหมิวขาดหินแอนดีไซค่ะไดออไรต์แอนดีไซค์อะไรอย่างเงี้ยขาดพวกนั้นค่ะหินแกรนิตไดออไรต์แอนดีไซค์ซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ควรขาดแต่มันไม่มีโอ้เพราะไม่มีเอาล่ะมิวก็เลยเลือกใช้วิธีนี้ค่ะปลูกขึ้นมาเลยแล้วกันไม่ควรขาดแต่ก็ขาดของแบบพื้นฐานมากเลยอ่ะโอเคนี่เป็นกระถางปลูกอะไรโอวิเทอร์สเกลตันโอเคเราไม่รื้อค่ะอันนี้เป็นเอเซนส์สีเขียวเอาออกค่ะนี่ก็เอาออกก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนกระถางไปด้วยเลยแล้วกันเนาะจึ๊บๆอัปเกรดทั้งคู่ค่ะแล้วก็ปลูกไปเลยปลูกไม่ได้เซดินก่อนเปลี่ยนเป็นดินสีม่วงต้นควอตซ์
พอดมีเยอะแยะยังจะต้องมาปลูกนี่ก้อนหินค่ะมีเยอะแยะก็ยังต้องมาปลูกเอ๊ะเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นโอ้ซีดไอซีเต็มไม่ได้ไปฟิลเตอร์ส่งออกใช่ไหมเนี่ยเต็มมาเลยจึ๊บจึ๊บส่งทิ้งค่ะนี่ไงได้แล้วค่ะแอนดี้ไฟของที่ไม่ควรขาดก็ขาดเนาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาดีนายนี่มาอยู่ด้วยกันนั่นไงพึ่งแอนดี้ไซกับพึ่งหินค่ะป้อนอาหารแล้วก็ป้อนอาหารเนี่ยเอาล่ะฟิชเชอริงกันเพื่อนนอนนอนเกิดมาแล้วค่ะนั่นคืออะไรนั่นตะกัวพึ่งตะกัวค่ะมิวต้องการพึ่งเหล็กพึ่งเหล็กพึ่งเหล็กไหมเอ่ยนี่ไงนายมาให้เราจับซะดีๆไปค่ะไปดูสิเจ้าพึ่งหินของเราวันนี้นายกูดาวบิดดิ้งหรืออีกประมาณ90วินาทีค่ะมิวบอกเลยค่ะว่าอย่างหนึ่งการเลี้ยงพึ่งอ่ะมันก็ฟินนะแต่ถ้าเคยเลี้ยงมาแล้วค่ะจะรู้ว่าแบบโอ้การเลี้ยงพึ่งเป็นอะไรต้องรอค่ะ เป็นอะไรที่แบบต้องรอใจเย็นใช่ไหมในช่วงเริ่มต้นค่ะเอาล่ะนอนมิวน่าจะให้อาหารไปแล้วค่ะแล้วก็แอนดี้ไซส์6 5มิวจำได้ว่ามันมีเครื่องปรีดอยู่นะคะแต่หาไม่เจอก็เลยอาจจะต้องรอนอนอ่ะแล้วก็เจ้านี่ไปฟิชเชอริงกันเลยลูกได้แล้วค่ะสวัสดีนี่อะไรนอนซิลเวอร์บีน่ารักมากแน่นอนว่านอนเพื่อความไวเราจะต้องอัดเจ้าให้เจ้าได้โตทันทีค่ะซิลเวอร์ซิลเวอร์ซิลเวอร์สวัสดีจ้านี่ให้เลยค่ะป้อนหนึ่งทีโอ้โหโดบเป็นกองน่าจะโดบประมาณสัก30ชิ้นเนี่ยหลักๆก็จะโตละโอเคนี่อันนี้พึ่งอะไรพึ่งเหล็กค่ะวางพึ่งเหล็กไปให้เหล็กเป็นอาหารแน่นอนแล้วก็เจ้าหินนี่ไปฟิชเชอริงกับพึ่งเหล็กไปเลยเราก็จะได้ลูกมาค่ะเป็นพึ่งอะไรตัวนั้นนอนบินไปทั่วเลยนิกเกิลนั่นเองนอนจ้านอนอยู่ไหนตัวน้อยลูกนี่พอเราถืออาหารน่ะเขามาไวมากค่ะเราไปพึ่งไดมอนด์ค่ะโอ้ไดมอนด์ต้องเป็นพึ่งเบรดเบรดกับทานพึ่งทานอ่ะเยอะแยะค่ะแต่พึ่งเบรดหายังไงโอ้โหอันนี้คืออะไรบังคับเทียบแบบสุดๆแน่นอนค่ะสภาพนี้โอ้โหโอ้โหต้องมีพึ่งทองก่อนโอเคพึ่งทองพึ่งเนเธอร์หลายสายค่ะกว่าจะได้เขาคงไม่ง่ายเลยโอ้คอลมอสใช่ไหมคะถ้าเป็นมอสที่ชื่อว่าโปรดักทีฟบีอ่ะมันจะมีเครื่องบรีดให้ค่ะที่เราไม่ต้องรอเวลาแต่อันนี้เป็นรีซอร์สฟูลบีเหมือนจะต้องรอเวลามิวหาไม่เจอค่ะเครื่องบีดแบบบีดทันทีอ่ะไม่เจอนะไม่เจอเลยค่ะอุ้ยหนังสือตำราเดี๋ยวเราไปเอาหนังสือมาอ่านกันดีกว่าเผื่อว่าจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องบีดบอกค่ะทำไมมาในหน้าในการบีดพึ่งถึงไม่มีอะไรเลยลุงเอ๊เท่าที่เห็นไม่มีเครื่องบีดพึ่งนะคะโอเคแต่ว่าหนังสือน่ารักมากพึ่งนิกเกิลอยู่ไหนมาหาเราเลยลูกไหนคะตัวไหนแล้วนี่ไงมาอยู่ใกล้ๆต่อไปถาดเนี่ยแค่ถือในมือเขาก็มาฟิชเชอริงกันเลยเอาละค่ะมาแล้วเจ้าตัวน้อยพึ่งอะไรทองแดงค่ะมิวรู้สึกว่ามิวต้องการอันนี้มากกว่านี้ค่ะพึ่งคอบบ์สโตนจุดเริ่มต้นของพึ่งหลายตัวเป็นคอบบ์สโตนหมดเลยค่ะเอามาเลยน้อนเออมาด้วยความไวค่ะจึ๊บจึ๊บจึ๊บนี่คอบบ์สโตนเนี่ยพึ่งถาดมาเป็นไข่สปอนเลยโอเคเราจะให้อาหารพึ่งทานค่ะ1ตัวกับพึ่งคอบบ์สโตน1ตัวไปฟิชเชอริงกันลูกฟิชเชอริงกันแล้วค่ะนั่นไงเราก็ได้นอนตัวน้อยๆเราก็ต้องมองหน้าเขาค่ะไดอิเล็กติกเพจใช่ไหมคะเกี่ยวกับพวกเรื่องระบบพาวเวอร์มดพลังงานนั่นเองโอเคแต่เขาให้เราทำเราก็ทำค่ะสวัสดีนายมาแล้วยังแล้วพึ่งทองแดงอยู่ไหนคะเนี่ยโอ้นอนไปติดมุมอันนี้ไม่ใช่ความผิดนอนความผิดเราที่เราไปวางตรงนั้นตรงนั้นค่ะไปวางตรงนั้นตรงนั้นไปวางนี่โคมไฟชิดไปนอนก็เลยติดดีที่นอนไม่ได้หลุดออกไปข้างนอกค่ะโอเคนอนทองแดงมาค่ะแล้วก็เจ้าหินหนึ่งตัวนี่ติดกูดาวนั่นก็ติดนี่ก็ติดติดกูดาวติดกูดาวหมดเลยค่ะติดกูดาวไปสองตัวมึงไปเอามาเพิ่มอีกหนึ่งตัวก็ได้ชื้อติดกูดาวหมดเลยต้องเป็นหินแบบอัดบล็อกค่ะ
เร่งมาด้วยความไวรอไข่ได้ไข่แล้วมาเจ้าหินขนหนึ่งตัวลูกโอเคแล้วก็ทองแดงขนหนึ่งตัวนั่นแหละไปค่ะเต็มที่ไปเลยงอดได้แล้วนี่น่ารักสีทองทองพึ่งทองนั่นเองนั้นจ๋าดิเดี๋ยวนี้เรียกง่ายค่ะแค่ถืออาหารในมือเขาก็มาหาเราแล้วป้อนไปป้อนไปเอาละค่ะ10 วินาทีนอนก็จะโตระหว่างนี้หาพึ่งหินหนึ่งตัวค่ะที่หมดคูดาวแล้วในการบีดนั่นก็ติดนี่ก็ติดอ่ะเจ้านี่ก็ติดมีตัวหนึ่งนะอ้าวตัวนั้นไม่ติดละแล้วก็พึ่งทองค่ะฟีเจอริ่งกันระหว่างเจ้าหินกับทอง ได้แล้วพึ่งสีแดงค่ะซินดิบ้าโอ้โหคือมันเป็นเส้นทางที่เราต้องบีดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะเอาล่ะเราต้องมาทำต่อค่ะระหว่างนี้มิวจะตั้งฐานเพิ่มเร่งความไวนั่นเองจึ๊บเดินหน้าอันนี้ก็เดินหน้าค่ะหยุดการทำงานก่อนสิเอาล่ะลองดูค่ะใส่ไปทั้งน้ำหนึ่งถังกับไข่อย่างที่เห็นค่ะขึ้น1 ขีดยังไม่ขึ้นเลยเพราะช้ามากเร่งเวลา1 ตัวปึ๊บเร่งเวลา2 ตัวเสร็จค่ะแล้วถ้าเร่งเวลาอันนี้เร่งเวลา2 ตัวจะไวแค่ไหนปึ๊บก็ไวมากแล้วถ้าเร่งเวลา3 ตัวน่าจะเสร็จทันทีเลยเราได้น้ำมากับลาวามาแล้วค่ะเอาล่ะมาอยู่ด้วยกันเลยเจ้า2 ตัวนี้ปึ๊บหยิบน้ำมิวคิดว่าคงต้องให้น้ำแบบนี้หรือเปล่าเอ้ยใช่ค่ะแล้วก็ลาวาให้เอ้ยโอ๊ยเดี๋ยวๆเอ้ยอย่าบอกนะเพิ่งลาวาตายด้วยลาวาน่ะไม่หมางนายไม่น่าจะใช่มั้งอย่านะเอ้ยเลือดไม่ลดเลือดไม่ลดค่ะโอ้โหตกใจเลยรู้แล้วค่ะเขาไม่ได้กินสิ่งนั้นไอ้เราก็เดาตามแบบเกิดมาด้วยถังน้ำก็ต้องกินน้ำไม่เขาบอกว่าเขากินใบไม้ค่ะเอาล่ะนายเรามาแล้วเอาใบไม้ใช่แล้วก็ก้อนหินค่ะไปจะริ่งกันสักทีเถอะเรียบร้อยค่ะตัวดำๆน้ำกับลาวารวมกันนอนออฟซิเดียนยังไงล่ะมิวต้องการลาวาอีก1 ตัวค่ะเพราะว่ารอนานเกินไปมาเลยพึ่งลาวาเขาไปอยู่ในนี่เอาล่ะเจ้าลาวางาม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 ประมาณ4-5 ชิ้นค่ะแล้วก็ออฟซิเดียน1บีดดิ้งกันเลยบีดดิ้งกันเลยสวัสดีจ้าอันนี้อะไรเอ้ยหน้าตาเราก็บ่งบอกแล้วนะเราก็เนเธอร์แลกยังไงล่ะโอ้ยเอาแล้วไงคะมิวไม่มีเนเธอร์แลกโอ้โอ้ไม่สิจะบอกว่าไม่มีเนเธอร์แลกได้ยังไงเนเธอร์แลกเรามีโอเคแต่ไม่มีในระบบคอมพิวเตอร์โอเคเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ก็เลยจะบอกเอ้ยเนเธอร์แลกเหมือนทำไปแล้วนะแต่ทำไมหาไม่เจอเจอแล้วค่ะนี่วันนี้นั้นนี่หนุ่มเจ้าอยู่นี่ไงล่ะน่ารักเนาะน่ารักมากเลยอ่ะดูสิหน้าตาข้างหน้าน่ะนั่นมันโซแซนชัดๆนี่หนูต้องไปพาเจ้าตัวน้อยมาอยู่ตรงนี้ด้วยสวัสดีพึ่งทองเดินเข้าเดินออกประตูโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าน้องจะหลุดออกประตูเพลเยอร์นี่ดีจริงๆค่ะนายโตหรือยังเอ้ยโตแล้วป้อนอาหารค่ะแล้วก็ทองป้อนอาหารทองไปเลยฟีเจอริ่งกันระหว่างทองกับสิ่งนี้ก็จะกลายเป็นซอมบี้พิงแมนค่ะมิวต้องเอาพิกแมนค่ะไปบีดกับเรสโตนแต่ปัญหาของเจ้าเรสโตนบีก็คือนี่เลยค่ะซินนิบาซินนิบาน่ะมิวได้มาแล้วเนาะเป็นเจ้าตัวสีแดงค่ะที่อยู่ในกรงนู้นน่ะสีแดงๆค่ะแต่ปัญหาเดียวคือแร่ซินนิบามิวไม่มีอาหารให้เขาค่ะจะหายังไงล่ะเนี่ยมิวไม่มีเจ้าสิ่งนี้แดงๆตรงนี้เลยหาไงนะต้องหาวิธีหาก่อนค่ะจะเอาไปพึ่งไปผลิตก็ไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าไม่มีอาหารนี่เป็นมกของเขาเขาก็จะไม่ผลิตผลผลิตให้เราใช่ไหมใช่ดอกไม้ของเขาไม่มีค่ะต้องหาวิธีในการหาก่อนแล้วมีนนต้องน่ารักน่ารักในนี้มากมายค่ะแต่ว่าไปต่อไม่ได้แล้วโอ้ไปต่อไม่ได้อ่ะต้องไปหาทรัพยากรมาเพิ่มก่อนอุตส่าห์เลี้ยงนนไว้นนเราจะน่ารักมิวไปเช็คมาแล้วค่ะมี3 เส้นทางที่เราจะหาได้ของเจ้าซินนิบาเนี่ยเส้นทาง1ที่น่าไปมากค่ะคือการเผาพวกออต่างๆให้ได้เป็นสิ่งนี้ค่ะเพราะว่าโอกาสออกมันคือ 50% โอกาสออกค่อนข้างเยอะเลยค่ะเนี่ยอย่างเช่นโกใช่ไหมโกออะไรอย่างเงี้ยเผาให้ได้ค่ะแต่ว่าเราไม่มีโกออแต่เห็นมีสิ่งหนึ่งค่ะนี่เลย
ก็คือถ้าเรามีโกดัตค่ะรวมกับคอบสโตนมันจะคืนชีพกลายเป็นบล็อกแบบนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งต้องใช้เครื่องคอมไบเนอร์ในการคืนชีพค่ะอย่างที่สองการขุดแร่การขุดแร่ถามว่าไปได้ไหมได้ค่ะได้เพราะว่าไบโอมอะไรใช่ไหมได้ทุกไบโอมหรือเปล่าไม่มีข้อจำกัดเรื่องไบโอมด้วยค่ะมีไวลิสนั่นเนี่ยแบดแลนด์เท่านั้นแถวไหนแบดแลนด์ล่ะคะเนี่ยก็ต้องมานั่งหาไบโอมอีกเนาะกับอันหนึ่งค่ะเรื่องนี้เลยมานาค่ะดอกไม้มานาเอาสโตนวางไว้รอบดอกไม้ก็จะมีโอกาสได้เป็นแร่ทองก็มี3 วิธีเท่าที่เห็นหลักๆเลือกวิธีไหนก็ได้ค่ะแต่ว่าไบโอมถ้าไบโอมอยู่ก็ต้องมานั่งบินหาตรงนี้อ่ะว่าเอ๊ะตรงไหนนะจะเป็นแบดแลนด์หลักๆที่เราเจอรอบบ้านเราจะเป็นโอเชียนเนี่ยเนี่ยโอเชียนดีฟโอเชียนอันนี้เป็นอะไรเอ่ยตรงนี้เมื่อกี้เหมือนผ่านอะไรอ๋อดีฟโอเชียนเนี่ยหลักๆโอเชียนล้วนๆเลยค่ะตรงนี้เป็นทะเลทรายโอ้ทะเลทรายอยู่กระจึงหนึ่งตรงนี้อ่ะแบบเล็กน้อยสั้นๆตรงนี้ทะเลทรายเฮ้ย แต่ว่าถ้าเราขุดแร่เป็นซินบามาเผาเลยก็ได้นะเนี่ยแต่เขาบอกว่าเราจะต้องใช้เลนค่ะเลนตัวนี้ก็ไม่น่าจะยากใช่ไหมล่ะมีหลายวิธีให้เลือกมากเลยในการเดินทางต่อค่ะเดี๋ยวเราจะเลือกวิธีที่คุ้มที่สุดที่เขาอยากจะให้เราไปแล้วกันน่าจะเป็นวิธีที่แบบคุมควบคุมไปบทอื่นด้วยเนาะเราจะได้ทำทีเดียวเลยค่ะเอาล่ะแต่ใดๆก็ตามพาร์ทนี้ค่ะก็ปล่อยให้น้องโตให้น้องบินเล่นในนั้นก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในตอนหน้าค่ะ Minecraft EMC ทูเดอะสกายลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ